มีใหม่สตอรี่ภาคต่อกรี๊ดสิครับคราวนี้ร้องเป็นเพลงไปลงนรกซะเธอที่รักซื้อตั๋วเครื่องบินไว้หรือยังพร้อมกับเปิดที่มาค่ะในวันที่7กรกฎาคม66ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอได้เกิดไวรัลมีใหม่ของนายสตอรี่สุทัศนจินดาพิธีกรอีกครั้งหลังจากก่อนหน้านี้เคยมีมีมอันโด่งดังมาแล้วนั่นก็คือกรี๊ดสิครับไม่ต้องกลั้นเอาไว้ระบายมันออกมาส่วนจุดเริ่มต้นของมีมใหม่เกิดขึ้นในช่วงรายการเมื่อมีแฟนรายการทักมาว่าวันนี้อยากฟังเพลงเมื่อวานไม่ได้ฟังนายสรยุทธเจอคำถามนี้เข้าไปจะให้อาจารย์สุขุมร้องเพลงแกจะคว้างอะไรผ่านทางโทรศัพท์มาหาพี่นะสิเพราะอาจารย์อารมณ์แกประมาณนั้นส่วนน้องไบรท์พิชเชียทันกล่าวเสริมว่าแกกำลังลุ้นกำลังเครียดกำลังเข้มค่ะนายสรยุทธกล่าวว่าอารมณ์แกเมื่อวานนี้ถ้าเกิดให้ไปร้องเพลงแกคงไปร้องไปลงนรกซะเธอที่รักซื้อตั๋วเครื่องบินไว้หรือยังผมโดนเลยล่ะจะทำยังไงค่ะสำหรับรายการกรรมกรข่าวเมื่อวานนี้ได้มีการโทรศัพท์สัมภาษณ์คุยกับนายสุขุมนวลสกุลนักวิชาการชื่อดังเกี่ยวกับประเด็นดังการเมืองและเรื่องสว.โหวตนายกรัฐมนตรีซึ่งบรรยากาศค่อนข้างตึงเครียดระบุตอนหนึ่งว่านักการเมืองจะเล่นอะไรก็เล่นไปเถอะแต่อย่าไปเล่นกับมติมหาชนซึ่งผมไม่เคยเห็นมาก่อนมีคนเลือกตั้งถึง 75% สูงสุดในประวัติศาสตร์อีกทั้งประชาชนเขาตัดสินไปแล้วต้องการให้ใครบริหารบ้านเมืองค่ะส่วนนโยบายตามมาตรา112พรรคก้าวไกลก็บอกมาก่อนเลือกตั้งแล้วไม่ได้ออกมาบอกทีหลังสว.ไม่มีเหตุผลที่จะเอาเรื่องนี้มาขัดขวางหรือถ้าไม่มีเรื่องนี้ก็จะเอาเรื่องอื่นมาขัดขวางอยู่ดีนั่นเองค่ะ